สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนเขียนยันต์นะครับนี่ผูกจิตวิญญาณเนาะยันต์ก็คือน้องๆที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับแล้วน้องๆคนไหนที่ชอบการเขียนยันต์เนาะก็เข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้นะครับในหมวดหมู่ลายไทยนะครับนี่เราก็ลากยันต์ไปก่อนนะครับลากเส้นนะครับแบบง่ายๆเนาะนะครับเป็นโค้งๆน้องๆใช้ดินสอเขียนไปก่อนก็ได้นะครับถ้ากำลังฝึกวาดกันอยู่กำลังฝึกเขียนยันกันอยู่เนาะแล้วน้องๆก็ดูกันเยอะนะยันเนี่ยดูกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะนะครับพี่จุนก็ขยันวาดนะครับเพราะว่าเห็นขยันเขียนสอนเขียนน้องๆเนาะเพราะน้องๆชอบกันก็จะคล้ายๆรูปหัวใจนะครับยันอันเนี้ยเขาเรียกยันผูกจิตวิญญาณนะครับสำหรับเราไปนะครับชอบใครนะครับหลงแอบชอบใครเนาะใครสักคนเงี้ยเราก็นะครับอาจจะใช้ยันเนี้ยนะครับแต่ก็ใช้ในทางที่ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่จุนว่าเนาะเรื่องรักใครชอบใครเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเนาะถ้าเราทำตัวดีอะไรเงี้ยมีคุณสมบัติที่เขาต้องการเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็อาจจะหันมาให้ความสนใจเราเนาะนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลอเรือเนาะนะครับลอเรือคล้ายๆลอเรือนะครับคือไม่คล้ายหรอกพี่ชุนว่ามันก็คือลอเรือนี่แหละครับเนาะนะครับก็เป็นอักขระนะครับก็อย่างว่าเนาะเราก็ตัวหนังสือไทยเนี่ยก็คือแน่นอนแหละเราก็เรียนแบบดัดแปลงมาจากพวกขอมเนาะนะครับในสมัยโบราณนะครับเอามาดัดแปลงนะครับนี่ยันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับพอดีแต่ค่อนข้างไปทางง่ายนะครับเพราะว่าการเขียนก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายเนาะเน้นความสวยงามเนาะความขลังความนะครับดูแล้วแบบน่าสนใจใช่ไหมครับนี่ก็ขีดมานะครับข้างบนนะครับนี่แล้วก็ขีดทีละขั้นตอนนะครับพี่จุนคิดว่าถ้าน้องๆคนไหนวาดตามไม่ทันก็กดหยุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้นะครับค่อยๆติ๊กไปแล้วก็ทำยอดนะครับก็จะสวยนะครับยันเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องสวยด้วยเนาะนะครับก็จะดูแต่จริงๆอ่ะพุทธคุณก็อาจจะไม่ได้ด้อยไปกว่ากันหรอกว่าสวยหรือไม่สวยนะพี่จุนว่าเนาะแต่ก็เป็นความเชื่อนะครับอันนี้พี่จุนเน้นย้ำเลยนะครับเป็นความเชื่อนะครับไม่ใช่ว่านะครับให้เราไปรุ่มหลงกับทางนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจใช่ไหมอาจจะไปสมมติเราจะไปจีบใครสักคนใช่ไหมครับพกยันไปสักแผ่นหนึ่งเนาะอย่างทหารเนี่ยเวลาเขาจะไปออกรบใช่ไหมครับน้องๆครับถ้าเขาไม่มีอะไรไปเลยสักอย่างของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกใช่ไหมก็เราก็ต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมครับเหมือนเราทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนี่แหละใช่ไหมครับก็จะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจเนาะใช่ไหมครับเหมือนกับไหว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไหว้ฟ้าดินอย่างเงี้ยนะครับจะมีหรือไม่มีจริงนะครับก็พิสูจน์กันบางคนก็อาจจะเคยเจอเรื่องแปลกเนาะนี่ก็ขีดมานะครับพี่จุนก็ออกทะเลไปนิดนึงนะก็เล่าให้น้องๆฟังเนาะบางคนก็เจอเรื่องแปลกมาบางคนก็ไม่เคยเจอเนาะก็ความเชื่อเนาะมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับว่าเคยเจอมาไหมเคยประสบพบเจอมาไหมพูดไปก็ไม่เชื่อกันหรอกใช่ไหมครับน้องๆครับมันไม่เหมือนกับตัวเราเจอกับตัวเราเองใช่ไหมครับคือเราไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อให้เราเจอจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เชื่อนะครับมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะพี่จุนว่าเนาะนะครับแต่ละคนสิ่งที่เรายึดมั่นเรานับถือเนาะก็บูชาเนี่ยแตกต่างกันไปบางคนชอบพญานาคบางคนก็ชอบท้าวเวสสุวรรณเนาะบางคนก็บูชาพระพรหมนะครับคือบูชาพ่อแก่พระฤาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะครับน้องๆครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยในพี่จุนคิดว่าเนาะการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็
มีอย่างแรกแล้วก็คือความกลัวนะกลัวเรื่องอนาคตกลัวเรื่องอุบัติเหตุกลัวเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมนุษย์ก็จะกลัวอะไรเงี้ยกลัวภัยที่มองไม่เห็นนะเราก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแต่จะบอกว่าให้เราอ่ะไปงมงายเนี่ยมันก็อย่าถึงกันนั้นเลยนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันยังบางคนก็พิสูจน์ได้นะบางคนก็แบบว่าเออเคยเจอมานะแต่บางคนเขาก็ไม่เคยเนาะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเชื่อในหลักคำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้คือพิสูจน์ได้จริงถ้าเราทำดีเราก็จะได้ดีนะครับใช่ไหมครับแค่เราทำดีเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะครับเป็นมงคลให้กับชีวิตเรานะครับนี่ก็คือเรื่องจริงเนาะนะครับเป็นบรรทัดฐานของการดำรงชีวิตนะครับน้องๆครับต้องยึดเหนี่ยวตรงนี้เนาะใช่ไหมครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์ทางด้านพิสูจน์ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเชื่อนี่ก็เป็นอักขระเนาะก็ไม่ยากเนาะก็ใกล้เสร็จแล้วแหละฟังพี่จุนโมก็เพลินดีนะครับน้องๆก็น่ารักทุกคนนะครับเด็กๆอะไรเงี้ยน้องๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยมาดูพี่จุนกันนะครับบางคนก็ทิ้งพี่จุนไปแล้วแหละนะครับอาจจะลืมพี่จุนไปชั่วขณะหนึ่งเนาะเพราะพี่จุนเว้นว่างจากการพากเสียงมานานเนาะอันนี้ก็กลับมาพากแล้วนะครับพากมา7-8คลิปรวดแล้วเนาะนะครับน้องๆก็นะครับเข้าไปค้นหาได้เนาะอันไหนที่นะครับเขียนว่าสอนวาดอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเสียงพี่จุนพากแหละเออแต่แปลกเนาะเวลาพี่จุนพากเนี่ยคนจะมาดูเยอะเนาะนะครับส่วนมากนะคลิปหลายคลิปในที่พากเนี่ยน้องๆก็จะเข้ามาดูกันเยอะเนาะนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยพากนี่ก็ไม่ค่อยจะดูกันนะก็ดูมั่งแหละนะครับบางคนก็อาจจะรำคาญเสียงพี่จุนเนาะนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ตกแต่งเนาะตามสไตล์พี่จุนอยู่แล้วแหละเนาะเบี้ยวไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคน